สวัสดีครับชาคีฮูแกงและขอแล้วก็ผู้ติดตามเพจบีไลบอร์ดนะครับวันนี้เราจะมารีวิวกับ UI ใหม่ของ Huawei นะครับนั่นก็คือ EMUI 9.1 แต่กับมือถือตัวนี้ครับ Huawei Mate 20 Pro การเปลี่ยนแปลงของครั้งนี้มันจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเรามารับชมกันดีกว่าเริ่มต้นจากตอนนี้ผมจะยืนยันนะครับว่ามันอัปเดตได้แล้วนะครับแต่ว่ามันเฉพาะแค่บางเครื่องอยู่ตอนนี้อาจจะต้องให้เวลากับมันนิดนึงนะครับก็จะเป็นเวอร์ชันนี้นะครับ EMUI 9.1 นะครับคุณสามารถพบได้ใน Huawei P30 Pro ก่อนนะครับแล้วก็จุดเด่นของมันก็คือในเรื่องของการใช้งานที่ง่ายขึ้นนะครับมี notification ที่เรียกว่าดูดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีการที่จะใช้งานได้ง่ายเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของภายในที่มีการติดตั้งGPU Turbo 3.0 เข้าไปนะครับมันก็จะทำให้การเล่นเกมนั้นสมูทมากขึ้นแล้วก็รองรับได้มากถึง25เกมนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเกมที่ผมเล่นประจำด้วยครับ Rail Racing 3นะฮะ Rail Racing 3ก็จะรองรับในการประมวลผลเกี่ยวกับตัวของ GPU Turbo ด้วยนะครับส่วน Benchmark นะครับจากที่ได้ลองมานั้นคะแนนไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากนะก็อยู่ประมาณ 200,000 กลางๆนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างดีส่วนในเรื่องของการใช้พลังงานนะครับเขาบอกว่าจะมีการใช้พลังงานที่ลดลงจากเดิมนะครับก็สังเกตอยู่ว่าเมื่อผมไม่ได้ใส่ซิมแล้วก็ใช้งานเชื่อมต่อกับ Wi-Fi นะครับก็แบตเตอรี่นั้นค่อนข้างลงน้อยพอสมควรนะครับอยู่ที่ 90% มาประมาณ2วันและก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของ performance นะฮะก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมแต่ว่ามันก็ดีขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยประมาณ 20% ส่วนอีกโหมดหนึ่งนะครับก็คือโหมดเทคโนโลยี Huawei HiPair นะครับโดยเราสามารถเอา USB Type-C นะครับของอุปกรณ์ไปสามารถเสียบเข้ามากับอุปกรณ์ได้เช่น Huawei Philips นะครับก็คือหูฟังของมันนะครับจะสามารถจับเชื่อมคู่โดยอัตโนมัติได้เลยแล้วก็ยังปรับโฉม EMUI เวอร์ชันใหม่นะครับให้หน้าตาดูน่าใช้ขึ้นนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็มีและอีกโหมดหนึ่งก็คือมูนโหมดนะครับก็มูนโหมดก็คือจะอยู่ที่กล้องเราสามารถที่จะซูมภาพได้30เท่านะครับสำหรับ Mate 20 Pro และ Mate 20X ช่วยทำให้การถ่ายภาพจันทร์นั้นดีขึ้นในการซูมแบบดิจิตอล30เท่านะฮะแล้วก็แน่นอนครับว่าวิดีโอริงโทนนะครับก็คือการปรากฏที่เป็นหน้าจอเคลื่อนไหวนะฮะว่าเอ้ยคนนี้โทรมาเนี่ยจะต้องเป็นภาพแบบนี้นะครับก็สามารถใช้ได้แล้วในตัวนี้นะครับส่วนการอัปเดตนะครับวิธีการอัปเดตก็จะใช้วิธี2วิธีเหมือนเดิมนะครับก็คือ1คุณเลือกไปที่ HiCare นะครับ HiCare เนี่ยคุณจะต้องรีจิสเตอร์ให้เรียบร้อยก่อนนะฮะก็จะประมาณใช้เวลาประมาณ1นะฮะแต่ว่าอันนี้ผมจะไม่รีจิสเตอร์เพราะว่ามันเป็นเครื่องทดลองนะฮะผมจะแนะนำวิธีที่2แทนนะครับก็คือเข้าไปที่ setting นะครับแล้วเลือกไปที่ system นะฮะ software update นะฮะสำหรับเมนูภาษาอังกฤษเมื่อมันขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคุณสามารถที่จะกด check for update หรือว่ากด update ได้เลยถ้าสมมติมันขึ้นมานะครับสำหรับคนที่กังวลนะครับแอปพลิเคชันของ Google ทั้งหลายนะครับก็ยังคงใช้งานได้ตามปกตินะครับก็สามารถที่จะเข้าทุกอย่างได้เหมือนเดิมนะครับเรียกว่าค่อนข้างไม่ต้องกังวลในเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆนะครับอันนี้ผมก็ลองเข้าให้ดูหลายๆตัวเนี่ยมันก็สามารถที่จะใช้งานได้ตามปกติอย่างที่คุณได้เห็นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับคนที่ใช้ Huawei ทั้งหมดนะครับตอนนี้ก็รออัปเดตได้เลยนะครับแต่ว่าจะเริ่มจากHuawei ตระกูล Mate 20 Series นะครับได้แก่ Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20X แล้วก็ Huawei Porsche Design Mate 20 RS นะครับซึ่งสามารถที่จะอัปเดตได้ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นตระกูล P 20แล้วก็รุ่นอื่นๆเป็นต้นไปนะฮะก็ใครที่ใช้งานอยู่ก็อย่าเพิ่งขายทิ้งนะครับก็รออัปเดตกันนิดนึงนะครับแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์คอมเมนต์กันมาในข้างล่างนี้ได้นะครับว่าคุณแฮปปี้กับ EMUI 9.1 ในเวอร์ชันของ Android Pie หรือไม่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับคอมเมนต์กันเข้ามานะครับว่า
อ่ะหลังจากคุณได้เห็นเนี่ยแล้วคุณคิดว่าประสบการณ์ของมันเป็นอย่างไรผมก็รออ่านอยู่นะครับโอเคสำหรับการรีวิวก็คงจบลงเพียงเท่านี้ครับสำหรับ EMUI 9.1 นะครับพบกันใหม่กับคลิปหน้านะครับซึ่งจะเป็นการรีวิวอะไรนั้นต้องรอติดตามชมกันครับคราวนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ